ปกติจะไม่มีจะจัดยาว2ชั่วโมงอันนี้มาคลายเครียดหน่อยนึงเดี๋ยวสักครู่ก็จะมาพบกับเดิมแมลงสาโปรเจกต์ต่อครับหลังจากที่คุณสนธิลงไปแล้วมีพี่วสันต์เศรษฐกิจอู๋เสรีชนครับยังมีพี่จะให้ผมแจมได้เหรอแจมโอ้เอาโอเคเดี๋ยวอีกช่วงพบกันครับเชิญครับพี่ครับขอเสียงปรบมือให้กับวงแมลงสาบครับทุกที่นะครับที่เราไปนะครับไปทุกที่เลยคุณไก่แมลงสาบนะครับเวทีพันธมิตรขาดไก่แมลงสาบไม่ได้ครับนะฮะครับพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าหลังจากเดี่ยวไมโครโฟนในรายการยาวเฝ้าแผ่นดินช่วงพิเศษต่อไปนี้นะครับยังมีรายการยามเฝ้าอีสานซึ่งจะเป็นการเดี่ยวคู่นะครับเดี๋ยวใครนะครับแต่ปิดไว้ก่อนเราจะอุบไว้ก่อนนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดสุดยอดมันสะใจพลาดไม่ได้ไหมพลาดไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าช่วงนี้เรามาฟังเรื่องเด็ดๆครับจากยามคนนี้ยามเฝ้าประเด็นคนนี้จากหัวหน้ายามจากหัวหน้ายามครับพูดเดี่ยวๆในสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมที่ TSTV และพี่น้องชาวโคราชได้รับฟังขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสนธิลิ้มทองคุณรอบที่2ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้จะเป็นการพูดเปิดใจของคนที่สู้กับทักษิณมาตั้งแต่ปี2548ต่อ49จะเปิดใจและระบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็จะขอฉันทามติกับพ่อแม่พี่น้องว่าจากนี้ไปเราจะเอายังไงกันดีอาจจะมีข้อเสนอบางอย่างให้พ่อพี่น้องฟังบ้างความคิดของการมียามเฝ้าแผ่นดินนั้นมันเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพราะผมได้เห็นพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมกันที่สวนลุมที่ลานพระรูปทรงม้าที่สนามหลวงเดินกับพ่อแม่พี่น้องจากสนามหลวงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินกลับเดินไปทำเนียบรัฐบาลไปตั้งแคมป์อยู่ที่สะพานมัขวานกินและนอนอยู่ที่นั่นพร้อมกับท่านพลตรีจำลองศรีเมืองไปสยามพารากอนเดินไปที่เอ็มโพเรียมเดินไปที่สถานทูตสิงคโปร์ผมมีความรู้สึกหวาดในใจตอนนั้นผมหวาดในใจว่าเมื่อพ่อแม่พี่น้องได้ลุกขึ้นมาแล้วได้มีปัญญาแล้วเทียนจุดติดแล้วเราจะปล่อยให้เทียนนั้นดับต่อไปคงไม่ได้เพราะว่าคนเราพอปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยถ้าไม่ให้ปัญญาเกิดต่อเนื่องแล้วเนี่ยปัญญามันจะดับเหมือนคนเคยปฏิบัติธรรมเคยปฏิบัติธรรมอย่างมุ่งมั่นจนได้ฌานเสร็จเรียบร้อยแล้วหยุดปฏิบัติธรรมหันกลับไปก่อกุมกิเลสฌานที่ได้มาก็หดหายไปทุกที่ปัญญาที่พ่อพี่น้องได้มาตลอดเวลาจากการร่วมกันสู้ตลอดจนตลอดจากการที่ได้รับฟังข่าวสารจากเอสทีวีนั้นมันเป็นขุมทรัพย์ที่มหาศาลที่จะปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดที่ผมในขณะนั้นรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือว่าเมื่อหมดสิ้นระบอบทักษิณเมื่อหมดสิ้นพันตำรวจโททักษิณแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนจะต้องเผชิญเราจะทำยังไงให้เทียนที่จุดติดกันแต่ละเล่มนั้นเอามาหลอมรวมกันเป็นเทียนพรรษาและนั่นคือที่มาของยามเฝ้าแผ่นดินผมไม่เคยคิดเพียงแต่ว่าเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมาว่าเฮ้ยสนธิต้องต่อเรื่องนี้ไปเพราะถ้าไม่ต่อเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้ววันนี้มันเป็นบทพิสูจน์จริงๆซึ่งประเดี๋ยวผมจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ามันเป็นบทพิสูจน์ยังไงว่าทำไมพวกเราต้องเป็นยามกันผมเคยได้รับเชิญเข้าไปรับประทานอาหารกับนายทหารระดับชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ท่านถามผมตรงไปตรงมาท่านถามบอกท่านมองหน้าผมท่านบอกว่าคุณสนธิจะเล่นการเมืองใช่ไหมนั่นคือความคิดกระบวนทัศน์ทั่วๆไปของคนว่าถ้าลุกขึ้นมานำประชาชนแล้วในที่สุดชีวิตก็ต้องจบลงด้วยการเป็นส.ส.ส.ว.หรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นหัวหน้าพรรคหรือตั้งพรรคการเมืองผมมองหน้าท่านแล้วยิ้มให้ท่านและผมพูดเรียบๆบอกว่าไม่ครับผมคือประชาชนคนหนึ่งที่พยายามแสดงออกด้วยการกระทำตั้งใจเต็มใจที่จะทำงานเพื่อชาติและเมื่อทำแล้วผมสบายใจที่ได้ทำผมไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านั้นและผมก็ตอบท่านบอกว่าสิ่งซึ่งผมได้ทำนั้นถ้าผมจะทำต่อผมมีความหวังว่าผมอยากจะให้ภาคประชาชนนั้นเคลื่อนที่ต่อไปให้ภาคประชาชนนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทุกๆภาคที่รัฐบาลที่สภาผู้แทนราษฎรที่การเมืองจะต้องฟังเสียงประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมไม่ต้องการให้ประชาชนมีประชาธิปไตยเพียงแค่4วินาทีประชาธิปไตย4วินาทีที่ผมพูดนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าระบอบประชาธิปไตยที่เราเคยได้ยินกันเชื่อกันก็คือระบอบการเดินไปที่คูหาการเลือกตั้งเอาบัตรมากากาเสร็จพอเดินแล้วก็หยอดบัตรลงไปนับ1 2 3 4สิทธิของเราจบแล้วจบยังไงจบตรงที่ว่าเมื่อเราให้สิทธิ์เขาไปแล้วเขาไปปู้ยี่ปู้ยำอะไรเราไม่มีสิทธิ์เลยนอกจากไม่มีสิทธิ์แล้วเรายังโดนอ้างบุญคุณอีกว่าผมได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนผมมี19ล้านเสียงผมมี12ล้านเสียงผมมี21ล้านเสียงใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องมันต้องจบแล้วระบบนี้ระบบนี้มันจะต้องเป็นระบบที่ประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะเลือกคนของเขาไปและก็ไล่คนของเขาด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่พอจะเลือกตั้งทีก็โผล่หน้าให้พวกเราเห็นทีนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินเอาทองมาทำโครงการแต่เป็นโครงการร้อยชัก30ร้อยชัก40ใช่ไหมใช่แล้วไอ้โครงการนั้นมันก็เงินใครเงินพวกเราเห็นไหมเราเลิกปฏิเสธที่จะเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าๆที่อยากจะกลับมากินก็มากินอยากจะไม่ใช้เราก็มาใช้เราเราต้องใช้สิทธิ์ของเราผมเคยบอกเมื่อบ่ายนี้ผมเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังที่ไปฟังผมพูดที่โรงแรมศรีมาธานีผมบอกวันที่ผมรับปากพ่อแม่พี่น้องว่าจะมาโคราชวันนั้นจำได้ไหมที่มีการแขวนระเบิดเอาไว้ที่ต้นไม้อะแล้วผมมาไม่ได้เพราะว่าผมโดนจับตัวอยู่ที่กองปราบแล้วกำลังรอการประกันผมนึกว่าผมจะได้ประกันตัวบ่ายสองโมงแล้วจะได้นั่งรถมาออกเวทีให้พ่อแม่พี่น้องตามที่ผมสัญญาไว้แต่เขาแกล้งผมดึงเรื่องผมจนกระทั่งสองทุ่มครึ่งก็ยังไม่ให้ประกันข้างนอกกองปราบมีประชาชนล้อมอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนประมาณมากกว่านี้ประมาณเท่าตัว 2-3,000 คนปรากฏว่าพอผมออกมาประกันตัวได้แล้วผมมาดูเทปมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าถุงใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวยืนเท้าใส่เอวด่าในร้อยตำรวจที่กองปราบเป็นฉาก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 อธิบายถึงรัฐธรรมนูญมาตรา39 40 38ที่ตำรวจละเมิดไปหมดเลยพอผมเห็นหน้าผมตกกระใจผมนึกในใจเอาตายหาเจ๊หว่างนี่ว่าเจ๊หว่างนี่คือแม่ค้าขายปลาแม่กลองที่ไปฟังเมืองไทยรายสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์แม่ค้าขายปลาแต่ว่าท่องรัฐธรรมนูญเป็นบทสอนมวยตำรวจว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพผมยังไงบ้างผมปลื้มใจจนน้ำตาแทบจะไหลเพราะว่านี่